เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปริชาแจ้งโรจน์จากสำนักข่าว INN ค่ะนครพนมอ่วม5อำเภอจมน้ำน้ำโขงในเมืองทำสถิติสูงสุดในรอบปีผู้ว่าราชการสั่งด่วนเร่งพร่องน้ำที่จังหวัดนครพนมสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงยังมีมวลน้ำเหนือด้านจังหวัดหนองคายจังหวัดบึงกาฬไหลมาสมทบโดยเช้าวันนี้ระดับน้ำโขงในเขตเทศบาลเมืองนครพนมวัดได้ 12.55 เมตรขึ้นสูงจากวันนี้8เซนติเมตรเหลืออีกแค่45เซนติเมตรจะเข้าสู่ภาวะวิกฤตที่13เมตรแล้วขณะที่อำเภอบ้านแพงน้ำท่วมในพื้นที่บ้านดอนแพงและบ้านแพงใต้โดยโรงเรียนแพงวิทยาขออภัยค่ะโดยโรงเรียนแพงพิทยาคมน้ำเอ่อเข้าท่วมสูงเฉลี่ย 30-50 เซนติเมตรโรงเรียนได้ประกาศหยุดเรียนโดยไม่มีกำหนดบ้านเรียนเสียหาย50หลังโดยอำเภอศรีสงครามน้ำสงครามล้นตลิ่งท่วมบ้านปากอูนและบ้านท่าบ่อสงครามท่วมบ้าน240หลังระดับน้ำสูงเฉลี่ย80เซนติเมตรถึง1เมตรถนน12สายถูกน้ำท่วมเจ้าหน้าที่ทหารจากมณฑลทหารบก210ต้องนำเรือท้องแบนอพยพสัตว์เลี้ยงและข้าวของขึ้นที่สูงเป็นวันที่3ติดต่อกันแล้วขณะที่อำเภอท่าอุเทนลำน้ำถ่วยเอ่อล้นท่วมถนนสายท่าอุเทนนวลตาลรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้อำเภอท่าพนมน้ำโขงเอ่อล้นตลิ่งที่อำเภอบ้านดอนหงตำบลบ้านดอนนางหงอำเภอท่าพนมสูง70เซนติเมตรระยะทางยาว 1.5 กิโลเมตรพื้นที่การเกษตรเสียหายหลายร้อยไร่ที่อำเภอเมืองน้ำจากห้วยห้องหอได้ล้นตลิ่งทะลักเข้าท่วมสะพานและผิวจราจรเส้นทางสายหนองจันดงโชคล่าสุดนายสมชายวิทย์ดำรงผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมได้สั่งการให้ชลประทานจังหวัดนครพนมเร่งระดมสูบน้ำ4จุดที่มีอยู่แล้วพร้อมประสานสำนักชลประทานที่7จังหวัดอุบลราชธานีขอเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่อีก3เครื่องเพื่อเร่งพร่องน้ำลงสู่แม่น้ำโขงป้องกันน้ำโขงย้อนทะลักกลับมาเข้าท่วมในตัวเมืองพลตำรวจเอกวิรชัยนำกำลังจับกุมคนลักลอบขายยาเสียสาวย่านสุขุมวิทเตือนหญิงสาวระวังอย่าหลงเชื่อรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์คนแปลกหน้าเสี่ยงอันตรายพลตำรวจเอกวิรชัยทรงเมตตารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยภายหลังกำลังตรวจสอบเข้าตรวจยึดอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับเพศหรือเซ็กทอยยาเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศและยาปลุกเซ็กที่ผิดกฎหมายในย่านถนนสุขุมวิทพร้อมควบคุมตัวผู้ลักลอบวางขายว่าได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าบริเวณทางเท้าถนนสุขุมวิทตั้งแต่ซอย11ไปจนถึงซอย13ว่ามีการลักลอบวางขายอุปกรณ์เกี่ยวข้องกับเพศจำนวนมากและที่ผ่านมาพบว่ามีหลายคดีที่ใช้การใช้ยาปลุกเซ็กในการกระทำความผิดคดีล่อลวงกระทำชำเราโดยเฉพาะยาที่เรียกว่ายาเสียสาวซึ่งเป็นยาที่ใช้ในการผสมพันธุ์ม้าแต่มีผู้ไม่หวังดีนำมาใช้ก่ออาชญากรรมจึงฝากเตือนหญิงสาวให้ระมัดระวังอย่าหลงเชื่อหรือดื่มเครื่องดื่มจากคนแปลกหน้าเพราะอาจจะตกเป็นเหยื่อได้อย่างไรก็ตามสำหรับของกลางทั้งหมดตำรวจจะยึดไว้พร้อมดำเนินคดีกับผู้ขายตามกฎหมายต่อไปSME แบงก์เผยการนำไม้ยืนต้นมาเป็นหลักประกันทางธุรกิจเพื่อกู้ยืมจะประเมินค่าไม้3กลุ่มนายมงคลลีลาธรรมกรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการนำไม้ยืนต้นที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจมาเป็นหลักประกันอยู่ในขั้นตอนของการแก้ไขระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนที่ปลูกไม้ยืนต้นมูลค่าสูงในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือพื้นที่ของตนสามารถตัดไม้ไปขายได้หรือสามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจรวมทั้งเป็นการสร้างให้เกิดพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้นซึ่งปัจจุบันสัดส่วนพื้นที่ป่าในประเทศอยู่ที่ร้อยละ30จะทำให้สภาพแวดล้อมดีขึ้นรวมทั้งเศรษฐกิจก็จะดีขึ้นด้วยขณะที่การนำไม้ยืนต้นที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจมาเป็นหลักประกันทางธุรกิจเพื่อกู้ยืมจะให้เป็นสินเชื่อระยะยาวโดยการประเมินค่าไม้จะแบ่งเป็น3กลุ่มได้แก่ไม้โตแล้วไม้เนื้อแข็งและไม้มีค่าซึ่งแต่ละกลุ่มจะแตกต่างกันประมาณ 8,000 บาทและคาดว่าจะมีการพิจารณาตามความเหมาะสมในด้านอื่นๆด้วยจบการเสนอข่าว 10:05 นค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN